เป็นเวลากว่า30ปีแล้วนับตั้งแต่ปี1991เด็กชาย5คนหายตัวไปขณะค้นหาไข่ของซาลาแมนเดอร์ในเขตตะวันตกของชานเมืองแทกูซึ่งปัจจุบันยังไม่พบสาเหตุการตายที่แท้จริงและสามารถคลี่คลายคดีได้รายการขนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยไปในช่วงของวันเกิดเหตุวันที่เด็กเหล่านั้นก้าวเท้าเข้าไปในป่าก่อนที่จะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยฟล็อกบอยหรือเด็กชายกบเป็นชื่อเล่นที่มอบให้กับเด็กทั้ง5คนที่หายตัวไปจากหมู่บ้านในชานเมืองแทกูซึ่งถูกสำนักข่าวเข้าใจผิดว่าพวกเขาเข้าไปหาไข่กบจึงนำเสนอชื่อฟล็อกบอยสู่สายตาสาธารณชนแบบลวกๆทั้งที่ในความเป็นจริงพวกเขาออกไปค้นหาไข่ซาลาแมนเดอร์ก่อนที่จะหายสาบสูญไปต่างหากผู้คนก็เลยเรียกชื่อฟล็อกบอยติดปากนับตั้งแต่นั้นเด็กชายอายุระหว่าง 9-13 ปีเป็นเพื่อนต่างวัยที่เติบโตมาด้วยกันอย่างยาวนานเนื่องจากบ้านอยู่ละแวกเดียวกันพวกเขาสนิทสนมจนได้รับฉายาว่า5ทหารเสือประกอบไปด้วยยูชอนวอนอายุ13ปีโจโฮยอนอายุ12ปีคิมยองกูอายุ11ปีพาร์คซานอินวัย10ขวบและคิมจองซิกวัย9ขวบโดยใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวิ่งเล่นในทุ่งนาหน้าหมู่บ้านและมักออกผจญภัยด้วยกันตามสถานที่ต่างๆเสมอ26มีนาคมปี1991เกาหลีใต้จัดการเลือกตั้งรัฐบาลกลางระดับชาติซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ30ปีซึ่งเป็นการจัดเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตยในเกาหลีใต้และเพื่อเฉลิมฉลองรัฐบาลจึงสั่งให้เป็นวันหยุดซึ่งหมายความว่าหน่วยงานต่างๆและโรงเรียนก็จะต้องหยุดไปด้วยประมาณ9โมงเช้าของฤดูใบไม้ผลิที่อากาศหนาวเย็นวันที่พวกเขาหายตัวไปก็ไม่ต่างจากวันอื่นๆโดยบอกพ่อแม่ว่าจะออกไปเล่นกันนอกบ้านแต่ด้วยความที่ส่งเสียงดังจนทำให้ข้างบ้านรำคาญเด็กๆจึงถูกไล่ให้ไปเล่นที่อื่นนั่นจึงทำให้เด็กทั้ง5คนเปลี่ยนแผนออกผจญภัยด้วยการตามล่าไข่ซาลาแมนเดอร์ที่ลำธารใกล้ๆบ่อน้ำและบนภูเขาวายองแต่แล้วเมื่อเวลาล่วงเลยไปจนถึงบ่ายโมงตรงผู้ปกครองคนหนึ่งได้รับแจ้งจากครูว่าเด็กไม่มาเรียนเทควันโดตามนัดเมื่อวูสัมผัสได้ถึงเหตุการณ์แปลกๆเนื่องจากลูกตัวเองไม่เคยเลวไหลจึงออกสอบถามคนในหมู่บ้านว่าเห็นลูกชายของเขาหรือไม่แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใดจวบกระทั่ง6โมงเย็นไม่มีเด็กคนไหนกลับมาที่บ้านเลยวูและเหล่าผู้ปกครองจึงเริ่มรู้สึกกังวลระดมเพื่อนบ้านออกตามหากันในควักเมื่ออยู่เหนือการควบคุมราวๆ2ทุ่มจึงตัดสินใจโทรแจ้งความคนหายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตำรวจสันนิษฐานว่าบางทีเด็กทั้ง5คนนั้นอาจพัดหลงบนภูเขาวายองประกอบกับมีเด็กอีกคนบังเอิญเจอเด็กทั้ง5ระหว่างทางซึ่งก็ได้ถามว่าพวกเขากำลังจะไปไหนและคำตอบที่ได้รับคือพวกเขากำลังไปค้นหาไข่ซาลาแมนเดอร์บนภูเขาวายองทีมกู้ภัยจึงค้นหารอบภูเขาจนถึงตีสามแต่ก็ไม่พบสัญญาณชีวิตใดเลยวายองคือหนึ่งในภูเขาหลายแห่งในพื้นที่เมืองแดกูนอกจากนี้ยังเป็นภูเขาที่อยู่ใกล้หมู่บ้านที่เด็กๆอาศัยอยู่มากที่สุดอีกด้วยในเกาหลีจึงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเด็กๆแม้แต่เด็กเล็กก็มักวิ่งเล่นบริเวณภูเขาโดยรอบเพราะรู้สึกปลอดภัยน่าเสียดายที่ภูเขานี้ไม่ปลอดภัยสำหรับเด็ก5คนในวันนั้นลำธารที่พวกเขาเข้าไปค้นหาไข่ซาลาแมนเดอร์อยู่ใกล้ฐานทัพทหารและสนามยิงปืนซึ่งฐานทัพตั้งอยู่ด้านซ้ายของบ่อน้ำซึ่งผู้คนต่างตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเกี่ยวข้องกับพวกทหารก็เป็นได้ในตอนแรกมันไม่ใช่ข่าวที่สำคัญมากเนื่องจากกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยกำลังเติบโตในเกาหลีผู้คนจึงพุ่งความสนใจไปที่การเลือกตั้งนักข่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจคิดว่าเด็กๆคงออกไปเล่นกันจนดึกและอาจจะกลับมาในตอนเช้าเหล่าผู้ปกครองจึงได้รับคำสั่งให้รอลูกกลับมาในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่สถานการณ์กลับแย่ลงเมื่อแสงอาทิตย์มาพร้อมกับความว่างเปล่าไม่มีลูกคนไหนกลับบ้านเลยพวกเขาจึงตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใจเย็นเกินไปและไม่ได้ให้ความสำคัญมากพออย่างไรก็ตามพ่อทั้ง5คนตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อลูกที่หายตัวไปพวกเขายอมลาออกจากงานประจำเช่ารถบรรทุกและค้นหาไปทั่วประเทศไม่ว่าฝนจะตกแดดออกหรือหิมะตกก็ตามซึ่งรอบๆรถบรรทุกมีรูปเด็กติดไว้พร้อมกับข้อความที่เขียนเอาไว้ว่าโปรดช่วยตามหาลูกๆของเราด้วย
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในขณะนั้นโบรแตวูได้ทำการค้นหาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งกำลังตำรวจกว่า 300,000 นายและสั่งการให้ศูนย์สืบสวนพิเศษออกค้นหาเด็กชายโดยไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ภูเขาวายองเพียงอย่างเดียวแต่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจถูกลักพาตัวไปที่อื่นทุกซอกทุกมุมของประเทศจึงถูกค้นหาอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ละแวกบ้านย่านชุมชนเมืองหลวงอ่างเก็บน้ำทางน้ำชนประทานภูเขาลูกอื่นๆสถานีขนส่งและสถานีต่างๆทั่วประเทศไม่เพียงแต่ทางการเท่านั้นที่ยื่นมือช่วยเหลือแต่รวมไปถึงผู้คนจากทั่วทั้งประเทศโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆก็คอยเป็นหูเป็นตาเช่นกันแถมยังระดมเงินทุนได้มากถึง42ล้านวอนหรือราวๆ 1,114,929 บาทไทยใบปลิวนับไม่ถ้วนกระจายไปทั่วหนแห่งทั้งบนหน้าหนังสือพิมพ์กระดาษห่อขนมรายการทีวีต่างๆป้ายโฆษณาการ์ดก็ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยชื่อของฟล็อกบอยแต่ความพยายามเหล่านี้ไม่ประสบผลสำเร็จในการตามหาเหล่าเด็กชายที่หายตัวไปตลอดระยะเวลา1ปีเรื่องที่ดูเหมือนจะเงียบหายไปแล้วทว่า11ปีหลังจากนั้นวันที่26กันยายนปี2002ซากศพของเด็กชายทั้ง5คนถูกพบบริเวณใกล้เคียงกับที่พวกเขาออกไปตามหาไข่ซาลาแมนเดอร์โดยสภาพศพเหลือเป็นโครงกระดูกและเสื้อผ้าโดยผู้พบศพเป็นชาวท้องถิ่น2คนที่เดินขึ้นไปตามเส้นทางเพื่อค้นหาลูกโอ๊กซึ่งค้นพบกระดูกพร้อมเสื้อผ้าเก่าๆแทงขึ้นมาบนผิวดินจากสภาพภูมิประเทศที่ล่วงเลยไปกว่า11ปีแต่มีบางอย่างที่แปลกเกินกว่าจะอธิบายได้เพราะสภาพศพเหล่านั้นผิดวิสัยการตายโดยธรรมชาติ1คือถูกฝังในหลุมอย่างน่าขนลุกซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อ11ปีที่แล้วบริเวณนี้ถูกหม่างเมินจากการค้นหานับครั้งไม่ถ้วนโดยสภาพศพที่ขุดเจอพบว่าเสื้อผ้าถูกถอดออกบางส่วนแขนเสื้อถูกผูกเข้าด้วยกันรวมไปถึงบริเวณใกล้เคียงยังพบปลอกกระสุนอีกด้วยหนึ่งในผู้เสียชีวิตคิมยองกยูมีปลอกกระสุนอยู่ในกระเป๋าเสื้อเช่นกันตรงจุดนี้ก็ได้มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าหรือจริงๆแล้วพวกเด็กๆไม่ได้ตั้งใจขึ้นไปเก็บไข่ซาลาแมนเดอร์ตั้งแต่แรกแต่อาจตั้งใจไปเก็บปลอกกระสุนเพื่อนำมาเป็นของที่ระลึกอย่างไรก็ตามหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แต่ตำรวจยังคงรายงานกับนักข่าวว่าไม่พบความผิดปกติใดๆและสาเหตุการเสียชีวิตที่เป็นไปได้มากที่สุดของเหล่าฟล็อกบอยเกิดจากการที่พวกเขาเผชิญกับอุณหภูมิต่ำกว่าปกติซึ่งอุณหภูมิที่ถูกบันทึกไว้ในตอนเกิดเหตุครั้งแรกในปี1991อยู่ที่3องศาเซลเซียสประกอบกับฝนที่ตกในตอนเช้าลมหนาวจะทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงไปอีกร่างกายของเด็กตัวน้อยๆจึงต้องกอดกันกลมเพื่อเรียกความอบอุ่นแต่นั่นไม่สมเหตุสมผลเลยสักนิดทำให้การค้านสายตาประชาชนเป็นอย่างมากเนื่องจากอากาศไม่หนาวขนาดที่ทำให้ใครตายได้และคงไม่มีใครเสียสติถึงขั้นขุดหลุมฝังตัวเองแถมเด็กๆยังสามารถกลับบ้านโดยใช้เวลาเพียงแค่5นาทีเพราะห่างจากถนนหลักที่ใช้เดินทางกลับบ้านเพียงแค่100เมตรซึ่งเดินต่ออีกหน่อยก็ถึงแล้วไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่ต้องหยุดพักบริเวณนั้นหลังจากสหพันธ์เทือกเขาเอฟแห่งเกาหลีเข้าตรวจสอบพื้นที่ชเววอนซอกผู้อำนวยการทีมกู้ภัยยืนกรานว่าเหล่าเด็กๆไม่ได้เสียชีวิตจากอุณหภูมิต่ำแน่นอนพื้นที่บริเวณนั้นไม่สูงเลยและห่างจากถนนไม่ถึง100เมตรเขาด่าตำรวจว่าควรใช้สามัญสำนึกบ้างเพราะหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดคือถ้าเด็กตายโดยธรรมชาติกระดูกจะถูกพบบนดินและเมื่อซากศพอยู่บนดินมันจะเน่าและถูกสัตว์ป่าแทะกินซึ่งหมายความว่ากระดูกจะถูกแยกออกจากกันอย่างไรก็ตามกระดูกทั้งหมดถูกฝังไว้ซึ่งหมายความว่ามีคนฆ่าพวกเขาและซ่อนไว้อย่างพิถีพิถันสิ่งที่ได้รับการยืนยันจากกองทหารราบที่50หลังจากนำปลอกกระสุนในจุดเกิดเหตุไปตรวจสอบก็พบว่ามันมาจากสนามยิงปืนในฐานทัพบริเวณนั้นแต่กองทัพยืนยันในงานแถลงข่าวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตและไม่มีการซ้อมรบในวันนั้นซึ่งตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ช่วงปี1991รัฐบาลเกาหลีไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้พวกเขากำลังจัดการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตยครั้งแรกในรอบ30ปีเพื่อจะเข้ามาแทนที่รัฐบาลเผด็จการนั่นจึงทำให้วันที่เด็กๆหายตัวไปเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งพอดีฐานทัพทหารส่วนใหญ่จึงหยุดราชการผู้คนโดยมากจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีเจ้าหน้าที่บางคนที่ใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดมาซ้อมยิงปืนเพราะนายทหารชั้นสัญญาบัตร
สามารถซ้อมยิงเมื่อไรก็ได้ดังนั้นแม้ทหารทั่วไปจะมีวันหยุดแต่นายทหารชั้นสัญญาบัตรสามารถเข้าฐานทัพมาฝึกซ้อมยิงได้ทุกเมื่อซึ่งเป็นเวลาเดียวกับเด็ก5คนกำลังเล่นกันอยู่แถบนั้นจึงอาจเป็นไม่ได้ว่า1ในเด็กชายถูกยิงโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อนอีก4คนจึงถูกฆ่าปิดปากประกอบกับแผนที่ในช่วงเวลาที่เด็กหายตัวไปแสดงให้เห็นว่าพบศพของพวกเขาอยู่ในรัศมีฐานทัพประมาณ 1-200 เมตรซึ่งอยู่ในขอบเขตที่มีประสิทธิภาพของปืนไรเฟิล M16 พอดีหลังจากเกิดเหตุ3ปีสนามยิงปืนยังถูกย้ายไปยังเมืองใกล้เคียงในปี1994ตำรวจเรียกนักติวิทยาศาสตร์แซจองมิงศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยขยองบุกทำการชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดผ่านโครงกระดูกเหล่านั้นและพบว่ากระโหลกศีรษะของเด็ก3คนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงและหนึ่งในนั้นถูกยิงที่ศีรษะอีกรายมีบาดแผลแหลมคมบนกระโหลกซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นก่อนการเสียชีวิตของเราเด็กๆแชจองมินสันนิษฐานว่าเด็กคนหนึ่งถอดเสื้อผ้าของเขาออกซึ่งหมายความว่าถูกผู้ร้ายเอาเสื้อผ้าปิดตาจากนั้นก็ฆ่าเด็กด้วยการเอาอาวุธมาทุบหัวโดยอาจเป็นน้ำมือของคนโรคจิตอย่างไรก็ตามไม่เคยมีกรณีที่คล้ายกันเกิดขึ้นในทำนองนี้เลยทนายความของเราผู้ถูกกระทำคังจีวอนได้ยื่นฟ้องต่ออัยการว่าตำรวจไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้องโดยยกตัวอย่างเช่นการทำลายหลักฐานในวันที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามคังจีวอนแพ้การพิจารณาคดีทั้ง3ครั้งเนื่องจากผู้พิพากษาไม่ได้ให้คำตัดสินใดๆที่กล่าวโทษตำรวจโดยตรงคังจีวอนประณามทั้งตำรวจและรัฐบาลเนื่องจากทำงานไม่ครอบคลุมไม่แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะค้นหาสาเหตุต่างๆมากพอหรือจริงๆแล้วที่พวกเขาไม่กล้าลงมือทำเพราะช่วงที่เราเด็กชายหายตัวไปอยู่ในช่วงเวลาอันตรายระหว่างการปกครองของประธานาธิบดีโรแตวูซึ่งเป็นอดีตนายพลกองทัพบกและประธานาธิบดีขณะนั้นเพราะคดีมีความเชื่อมโยงกับฐานทัพทหารที่อยู่ในจุดเกิดเหตุพอดีซึ่งอาจทำให้โรแตวูมีจุดด่างพร้อยจากการปกครองด้วยอำนาจที่เข้มงวดเมื่อไม่มีการคาดเดาสาเหตุการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นตำรวจได้ย้อนตรวจสอบบันทึกคดีทั้งหมดตั้งแต่ปี1991แต่การสอบสวนก็มาลายหายไปเนื่องจากไม่พบหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมดังนั้น2ปีหลังจากพบศพเหล่าฟล็อกบอยและนำกระดูกเก็บไว้ในห้องเก็บศพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขยองบุในที่สุดพิธีศพก็ถูกจัดขึ้นเพื่อนำพาดวงวิญญาณของพวกเขาไปสู่สุคติศพถูกปกคลุมด้วยดอกเบญจมาศและมีคนบริจาคดอกไม้ไว้ทุกและของจำเป็นอื่นๆเข้ามาสมทบโดยครอบครัวเหยื่อรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากจากนั้นพ่อแม่จึงเอาเท่ากระดูกไปโปรยที่แม่น้ำนักดงเพื่อให้ลูกๆของพวกเขาลอยไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิกหนึ่งในผู้ปกครองของผู้ตายพูดทิ้งท้ายไว้ว่ากันว่าเมื่อพ่อแม่ของคุณตายคุณจะฝังพวกเขาไว้ในดินแต่เมื่อลูกของคุณตายคุณจะฝังพวกเขาไว้ในใจปัจจุบันเรื่องราวอัปยศล่วงเลยมาจนถึงปี2022แล้วนะครับซึ่งครบ31ปีพอดีไม่มีใครรู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้พวกเขาเสียชีวิตอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าเราเด็กๆไม่ได้วิ่งหนีหรือเสียชีวิตในภาวะอุณหภูมิต่ำกว่าปกติตามที่ตำรวจกล่าวอ้างแม้จะมีทฤษฎีต่างๆมากมายรวมไปถึงตำรวจล้มเหลวในการไขคดีฆาตกรรมซึ่งก็ทำให้ตัวฆาตกรที่ฆ่าชีวิตของเราเด็กผู้บริสุทธิ์5คนยังคงลอยนวลจวบจนถึงทุกวันนี้ความลึกลับของฟล็อกบอยจึงยังคงเป็นหนึ่งในคดีที่น่าอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์อาชญากรรมของเกาหลีใต้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด